แล้วล่าสุดเนี่ยนอกจากตะกุดแล้วเนี่ยกำลังจะเปิดให้สั่งจองครับหุ้นพยนต์ใช่ใช่โอ้โหอันนี้เนี่ยพระอาจารย์คนก็เห็นในกลุ่มอยู่แล้วนะเขาก็บอกว่าอยากได้เมื่อไหร่จะเปิดใช่อยากได้มาเป็นเดือนแล้วเป็นเดือนแล้วฉะนั้นเราคอยกำหนดอ๋อคอยกำหนดคอยเลิกตามโบราณที่ท่านบอกไว้ต้องกำหนดนี้อันนี้เราจะไปเปิดตอนแรกกำหนดว่าจะไปถ้าไปเปิดช่วงต้นเดือนครับการรอคอยมันนานครับการรอคอยมันนานแต่ตอนนี้อันนี้เราก็จะเริ่มเปิดแล้วครับเริ่มเปิดตั้งแต่วันนี้เปิดจองไปเลยเปิดจองก่อนแล้วเสกเมื่อไหร่อะไรยังไงพระอาจารย์ตอนนี้คือเสกผมเสกเรื่อยๆนะอ๋อเสกเลยใช่เสกเรื่อยๆอยู่แล้วผมจะเสกทุกวันเสาร์ผมจะเรื่อยอยู่แล้วอ๋อก่อนหน้านั้นก็เสกอยู่แล้วเสกอยู่แล้วแต่ยังไม่เปิดจองใช่เพราะว่าถ้าเปิดจองแล้วจะยุ่งใช่อันนี้เราเสกอยู่แล้วครับผมเสกผมเพื่อพันสายสินของผมเสกอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับนะคือทำพิธีอะไรที่อยู่ในห้องนี้จะเสกไปในตัวอยู่แล้วจะเสกอยู่ในตัวหุ่นพยนต์นะพระอาจารย์เคยทำหุ่นพยนต์มาแล้วใช่ไหมฮะทำแล้วครับตั้งแต่ปี57ขึ้นมาเรื่อยสมัยก่อนผมยังพันเองพันเองครับแต่ว่าจำนวนน้อยครับพันเองจำนวนน้อยพันทุกปีครับแล้วก็มาหยุดได้ปี2ปีก็จะมาหยุดครับเพราะหลังๆก็จะซื้อเป็นการสารสารครับแต่ในตู้ก็ยังมีในการสารก็สารในนี้แต่ว่าเราพอปีนี้เราก็พอดีได้มวลสารมาได้อะไรมาก็มาดำริทำครับทำตามตำราขึ้นมาครับอันนี้นะทำขนาดกำลังดีเลยอันนี้ติดตัวเลยติดตัวเลยนะขนาดกำลังดีพระอาจารย์ทำ3อย่างสามแบบ3แบบมีแบบโลหะแบบโลหะแบบชนวนมวลสารนะโลหะแล้วก็ชนวนมวลสารแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบอาถรรพ์ถ้าในวงเขาเล่นก็คือแบบอาถรรพ์แบบอาถรรพ์ก็เป็นผ้าห่อศพไม้เสียบผีครับนี่ก็คือแล้วเรามาเพ้นลายทหารลายทหารใช่นะครับนะยึดอันแรกอย่างแรกก่อนเดี๋ยวพระอาจารย์อย่างแรกนี่เป็นโลหะนี่เป็นรูปของหุ่นพยนต์ที่เป็นนักรบนะมีอะไรเป็นอาวุธบ้างมีดาบใช่มีดาบคู่เป็นนักรบพกปืนไหมพระอาจารย์ไม่พกนะมีแต่ดาบอันนี้เราอยู่วิเศษชัยชาญอ๋อวิเศษชัยชาญนักรบวีรชนคนกล้าอ๋อวีรชนคนกล้าก็จะเป็นดาบเราก็จะแฝงไว้ว่าเป็นนักรบนักต่อสู้ครับอ๋อนักรบนักต่อสู้ใช่ก็เป็นนักมวยด้วยนะเป็นนักมวยก็คือยังไม่เอาดาบก่อนขู่ไว้ก่อนขู่ไว้ก่อนยังไม่ชักดาบนะยังนะก็ตั้งการ์ดเฉยๆนะเป็นนักมวยเฉยๆคือพร้อมอ่ะพร้อมแต่ดาบนี่สองอยู่แล้วคือทางมวยไม่ได้ก็เอาทางอาวุธทางอาวุธใช่นะอันนี้เป็นหุ่นพยนต์นักรบนะครับอันนี้พระอาจารย์ก็เปิดจอมกันอันนี้เป็นเนื้ออะไรพระอาจารย์อันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองเนื้อทองเหลืองทองเหลืองโดยรวมทองเหลืองชนวนแล้วพระอาจารย์อย่างนี้เนี่ยพระอาจารย์มีโค้ดมีเลขไหมอันนี้จะมีใต้ฐานใต้ฐานมีโค้ดมีเลขด้วยใต้ฐานอ๋อมีโค้ดมีเลขนะระบุโค้ดนี่พระอาจารย์ใช้ตัวอะไรอ่ะโค้ดก็จะเป็นวัดทางเรือเลยแล้วก็วัดทางเรือใช่แล้วก็จะรันเลขรันเลขใช่อ๋อมีโค้ดมีรันเลขนะครับนะโอ้นะพระอาจารย์นะพระอาจารย์ใช้เลเซอร์นะครับนะว่าวัดทางเรือแล้วก็เลขใช่อ๋อเลเซอร์แล้วก็เลขนะครับนะก็นะจะมีเนี่ยมีอยู่ใต้ฐานนะครับเนื้อเดียวนะพระอาจารย์นะเนื้อเดียวอ่ะแล้วถ้าใครอยากจะได้เนื้อทองคำเนื้ออะไรพระอาจารย์ไม่มีนะเพราะว่าผมส่วนมากผมจะไม่เปิดตามจองผมจะทำไปเลยคือไม่เปิดตามจองไม่ทำตามใจ นะไม่เปิดตามจองทำตามใจนะครับใช่ใช่อ้าวมาหุ่นพยนต์ตัวที่สองพระอาจารย์ตัวที่สองก็จะเป็นนักรบเหมือนกันนักรบแต่พระอาจารย์บอกว่าของอาถรรพ์ทั้งนั้นเลยของอาถรรพ์อะไรบ้างอ่ะก็คือผ้าห่อศพที่เราคุยกันไปแล้วแหละเราคุยกันแล้วเราไม่ต้องอธิบายต่อแล้วใครจะดูให้ไปย้อนดูเอาย้อนจะได้ไม่เสียเวลาคนต่อไปก็จะเป็นผ้าห่อศพแล้วก็ไม้เสียผีจานด้วยตะกรุดจานด้วยตะกรุดก็จะนี้ก็จะต่อโค้ดวัดทางเรือเหมือนกันแล้วก็รันเลขอ๋ออันนี้เป็นแบบที่สองแบบที่สองเป็นแบบทหารแบบทหารอันนี้ก็จะเพ้นสีเพ้นสีให้แบบทหารอันนี้ไม่มีอาวุธนะพี่ดันอันนี้ไม่มีนะอันนี้เล่นอาถรรพ์อย่างเดียวเลยใช่ใช่ใช่แต่เราก็เสกให้เป็นมีความแคล้วคลาดปลอดภัยโอ้แคล้วคลาดปลอดภัยด้านนั้นอีกนะอีกแบบนะพี่ดันอีกแบบนึงเป็นแบบธรรมดาแบบธรรมดา
แต่ธรรมดาแต่อันนี้จะเป็นผ้าตัวนี้จะเป็นผ้าที่ว่าผ้าที่ลูกศิษย์เอามาให้จากอินเดียครับเราก็มาทำแล้วอันนี้จะเป็นจานตะกรุดครับตะกรุดใส่อยู่ในนี้ครับก็จะพันแล้วก็ต่อโค้ดวัดอันนี้เปิดให้สั่งจองแล้วใช่ไหมเปิดสั่งจองวันนี้เลยเปิดสั่งจองวันนี้เลยวันนี้วันแรกเลยวันนี้วันแรกใช้เลิกวันนี้เลยเปิดสั่งจองเลยนั้นใครจะจองจ้องผ่านช่องทางไหนครับก็ผ่านทางช่องทางของโยมนี่ก็ได้โอ้นะร้านเอกคัมภีร์เอกคัมภีร์นะร้านอยู่คุณแดงก็ดูแลใช่นะแล้วก็มาสั่งจองที่วัดใช่ใช่นะมาสั่งจองที่วัดโดยตรงคือมาสั่งจองที่วัดก็รับที่วัดรับที่วัดสั่งจองในกลุ่มวัดก็รับกับกลุ่มวัดอ๋อนะตามนั้นใช่นะวัดไม่รับจัดส่งนะส่วนเหรียญเจ้าสัวพระอาจารย์บูชาได้เลยใช่ไหมพระอาจารย์เหรียญเจ้าสัวบูชาได้เลยเหรียญเจ้าสัวบูชาได้เลยใช่แค่ว่าออกให้บูชาตั้งแต่วันเสาร์แล้วเหรียญเจ้าสัวนี่มีโค้ดมีเลขไหมก็มีต่อโค้ดนี่นะต่อโค้ดใช่แต่เลขเราไม่ได้รันเลขไม่ได้รันใช่เพราะว่าเราตอกเองที่วัดคนรันเลขรันไม่ให้ไม่ไหวเขาเอาแค่บอกเฉพาะโค้ดแต่เราก็เน้นในการจานให้หน่อยจานนะแล้วจานไหวเหรอก็ใครเช่าผู้ก็จานเลยโยมอ๋อใครมาบูชาก็จานให้จานให้จานให้นะบูชาเยอะก็จานเยอะก็จานเยอะไม่เป็นไรเราสนองศรัทธาญาติโยมเพราะยังไงเราไม่จานเขาก็ให้เราจานอยู่ดีโอ้ใช่ไหมฮะฮะฮะนะก็เหรียญซุ้มกระจังมีชื่อรุ่นไหมอันนี้เหรอเจ้าสัวชิงดวงพลิกชีวิตโอ้เจ้าสัวชิงดวงพลิกชีวิตโอ้เป็นเหรียญเจ้าสัวใช่นะเหรียญบางเชียวบางแล้วก็สวยงามเพื่อให้พิ้วในการครองชีพสมัยนี้โยมมันต้องไวต้องไวบางมันต้องไวหมดห่วงแน่ไม่มีเพราะไม่มีห่วงให้กังวลไม่มีห่วงพระอาจารย์ทำแบบไม่มีห่วงใช่นะคือหมดห่วงหมดห่วงนะไอ้อย่างนี้แล้วเขาจะได้ไงต้องเลี่ยมต้องไปเลี่ยมโยมต้องเลี่ยมอัดพลาสติกเดี๋ยวนี้เขาอัดกันใช่โอ้อัดสวยโอ้เขาอัดสวยนะเลเซอร์ลูกศิษย์ผมเขาอัดนะอัดแต่โอ้เลี่ยมไปเลี่ยมมาแพงกว่าผ้าผมอีกค่าเลี่ยม300 400อ่ะโยมยกซุ้มอย่างสวยอย่างดีแพงกว่าผ้าผมอีกเออฮะๆเออเขาก็อยากแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยต่างประเทศเขาก็รับของเลี่ยมไปด้วยอ่ะนะถ้าต่างประเทศเขาส่วนมากในส่งต่างประเทศเนี่ยลูกศิษย์ต้องเอาเลี่ยมหมดเลยเลี่ยมต้องให้เลี่ยมขนาดสีผึ้งโยมไปตลับต้องเลี่ยมเลี่ยมสีผึ้งไปเลยต้องเลี่ยมแล้วส่งไปเขาแสดงว่าเขาไม่ใช้สิไม่ใช่เขาบอกว่าต้องเลี่ยมไปครับไม่งั้นเดี๋ยวด่านมันแกะแล้วมันทิ้งอ๋อเพื่อไม่ให้เขาแกะได้ไม่งั้นแกะได้ก็เลยเลี่ยมไปเลยต้องเลี่ยมเลยเลี่ยมไปเลยทุกอย่างคือต้องเลี่ยมเลยเมื่อเราเลี่ยมไปเนี่ยผมก็ไม่รู้เพราะนั้นเขามาคุยให้ฟังว่าส่งไปประเทศอะไรผมว่าออสเตรเลียหรืออะไรไม่รู้จะต้องเลี่ยมให้เขาอ๋อไม่งั้นเดี๋ยวแกะแล้วก็ไปเอาไปสีกันทั้งหมดไม่เขาเรียกว่าเป็นไขมันอะไรไม่รู้อ๋อเขาจะทิ้งเลยเออใช่เขาจะทิ้งเลยใช่อือแล้วเขาบอกว่าต้องเลี่ยมพลาสติกเลยเลี่ยมเพื่อไม่ให้แกะได้แล้วเดี๋ยวเขายอมเสียค่าเลี่ยมเลี่ยมเลยใช่ยอมเขายอมผมก็ไม่รู้ว่าในการส่งเขามีอย่างนี้ด้วยครับพระอาจารย์นะโอ้โหวัตถุมงคลพระอาจารย์เนี่ยเยอะนะเยอะแต่ว่าจำนวนสร้างน้อยมากน้อยโยมนะมันหลายรายการแต่ว่าจำนวนสร้างแต่ละรายการน้อยมากเลยเพราะเราเน้นเราทำเองไม่แล้วพระอาจารย์อย่างนี้พระอาจารย์จะนะรายได้มันก็ไม่ได้มากมายอะไรพระอาจารย์จะเอารายได้ตรงนี้มาพัฒนาเสนาสนะภายในวัดมันจะไหวหรอพระอาจารย์มันจะทันกับที่เราจะต้องใช้จ่ายไหมมันก็พออ่ะเพราะหนึ่งเราต้องสำรองไว้ก่อนเพราะเราเป็นคนจ่ายออกไปเราจะต้องรู้ปริมาณในการจ่ายออกไปเราต้องหาให้เพียงพอไว้เมื่อเราหาตุนไว้เพียงพอเราก็เริ่มทำเมื่อเราเริ่มทำปั๊บไอตัวที่เข้ามาทีหลังเนี่ยมันก็มาโปะเสริมกับตัวที่เราจ่ายออกไปบางทีเราก็ไม่ได้ใช้เงินตัวที่เราเก็บไว้หรอกอาจจะใช้ตัวเงินตัวใหม่อ๋อไม่ตอนนี้เนี่ยพระอาจารย์ดำรงตำแหน่งนะเจ้าวาดด้วยเป็นสมภารวัดด้วยต้องดูแลวัดแล้ววัดก็มีอาณาบริเวณก็ไม่ใช่แคบๆนะใช่ใแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่อยู่เห็นกันชัดๆต่อเดือนเนี่ยเอากันชัดๆค่าน้ำค่าไฟเนี่ยเดือนนึงก็หลายหมื่นก็ถ้าปกติเลยก็หลัก4,000 5,000 แต่ถ้าเรามีงานตัวนี้ขึ้นมามันก็ยังมีถ้ามีงานศพก็จะบริจาคเข้ามามั่งครับบริจาคเข้ามามั่งบริจาคบางทีบางเดือนก็เป็นหมื่นครับเราก็ต้องบางเดือนก็พอบางเดือนก็ไม่พอแล้วแต่ครับ
แล้วทำยังไงถ้าไม่พอไปก็เป็นเงินวัตถุมงคลแล้วนะโยมอ๋อเงินวัตถุมงคลใช่ใช่ที่มาช่วยเหลือเราก็ต้องหมุนเข้าไปหมุนเงินไปแล้วก็จะมีเงินที่ว่าทุกวันพระโยมมียติกันเทศให้ครับก็เอาตัวนี้ก็จะมารวมไว้ส่วนหนึ่งครับเอามาเป็นทุนเอามาเป็นทุนสำรองในการเป็นค่าน้ำค่าไฟครับส่วนมากก็จะเป็นค่าไฟค่าไฟค่าไฟเพราะว่าน้ำประปาเป็นของวัดมันก็จะไฟก็จะเราก็ต้องใช้ไฟในการปั๊มน้ำมาใช้มันจะเป็นหนักเป็นค่าไฟค่าไฟนะฮะตอนนี้เนี่ยพระอาจารย์ดำริในการพัฒนาเสนาสนะภายในวัดตอนนี้เราพัฒนาเริ่มทำอะไรกันบ้างตอนนี้ก็เริ่มดำริก็คือทำเมนที่บอกมาตั้งแต่คลิปแรกๆเลยนะเมนเผาศพนี่แหละเมนเผาศพครับบอกไปแล้วคลิปแรกๆว่าเราจะเริ่มทำในช่วงหลังเมษาตอนนี้ก็ดำริเรียบร้อยทำเรียบร้อยเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วเริ่มครับเริ่มเซ็นสัญญาตีผังตอนนี้ผังขึ้นเรียบร้อยแล้วครับรู้แล้วแต่ว่าตอนนี้คอยว่าช่างว่าคอยแมคโครมาขุดในการทำตอหม้อตอนเซ็นสัญญาเนี่ยเราต้องจ่ายมัดจำไหมครับก็ต้องจ่ายมัดจำก็จ่ายมัดจำไป300,000ครับแต่เบ็ดเสร็จเขาเฉลี่ยเป็นงวด6งวดครับยอดทำโครงสร้างตัวอาคารล้านแสนจ่าย6งวดอันนี้นี่พระอาจารย์ต้องหาเองหามีหน่วยงานมีอะไรมาช่วยพระอาจารย์มั้ยไอ้หน่วยงานไม่มีหรอกโยมไม่ต้องไปหวังใช่หน่วยงานมันไม่มีก็มีโยมบริจาคนิดหน่อยครับเข้ามาบริจาคบ้างชาวบ้านแถวนี้บริจาคมานิดหน่อยสมทบทุนไว้เราก็สมทบทุนแล้วก็เราตั้งพระป่าที่วัดด้วยเอาไว้ช่วยหลายๆอย่างแล้วก็เราออกงานตามบ้านก็ขอเป็นพระป่าไว้กองนึงเพื่อแต่จริงๆเนี่ยบางคนเขาบอกว่าอ้าวสร้างเองทำไมไม่หาเงินมาทำเองอะไรเองอะไรแบบนี้พระอาจารย์เมนนี่จริงๆแล้วเนี่ยการสร้างขึ้นมามันเป็นของส่วนรวมส่วนรวมเป็นของส่วนรวมนะส่วนรวมในชุมชนอือฮะส่วนรวมในชุมชนถามว่าไอเราคนสร้างเนี่ยเราจะได้ใช้หรือเปล่ายังไม่รู้ส่วนมากมันไม่ก็ได้ใช้หรอกโยมแต่เราจริงๆอ่ะเราคุยกันเรื่องจริงๆหรอกเราจะได้ใช้หรือเปล่าเพราะเราเต็มที่เราจะอยู่ที่นี่หนึ่งเราไม่ได้อยู่ที่นี่ครับเราก็ไม่รู้ว่าญาติพี่น้องเราจะเอากลับบ้านไหมแล้วเมื่อเราตายไปแล้วถูกไหมเราจะได้ใช้เปล่าก็ยังไม่รู้เลยแต่ว่าก็เป็นของส่วนรวมทำไว้สำหรับชุมชนใช่กับอีกอย่างหนึ่งเมื่อเราดำรงตำแหน่งในจุดนี้แล้วเมื่ออะไรมันทำรุดชุดโทรมเราก็ต้องทำมันอยู่ในหน้าที่ของเราเราก็ต้องทำครับในตำแหน่งเจ้าวาดที่ดูเนี่ยเสนาสนะทั่วไปนะอาจารย์นะวัดหนึ่งเนี่ยมันต้องมีอะไรที่เป็นความจำเป็นที่ขาดไม่ได้ภายในวัดนะฮะที่มีแน่นอนโบสถ์ถ้าเราจะเอาตามจริงๆมันก็ศาลาเอากันศาลาศาลาเนี่ยใช้ทั่วไปแน่นอนเลยครับรองไปก็เมนถ้าโบสถ์กันจริงๆก็ใช้เฉพาะบวชกับสังฆกรรมในพรรษาครับถ้าเอาเลยยกดูตัวอย่างพระป่าเขาไม่ใช้โบสถ์ใช้ศาลารวมกันทีเดียวจบศาลากับโบสถ์ศาลาก็เป็นโบสถ์ได้แต่พออยู่ภาคกลางเขาก็จะมีเขาก็จะแยกออกไปมีกุฏิมีศาลามีหอสวดมนต์แล้วก็มีเมนมีโบสถ์แล้วก็มาแยกเป็นศาลาธรรมสังเวชต่อไปอีกหอระฆังสำคัญไหมพระอาจารย์เราจำเป็นต้องมีไหมมันจำเป็นไหมมันก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะโยมมีก็ได้ไม่มีก็ได้ใช่เพราะในปัจจุบันก็ไม่มันก็ไม่ได้ตีกันเท่าไหร่แล้วโยมไม่ได้ตีกันเท่าไหร่ใช่หอกองหอระฆังใช่แต่ถ้าเป็นสมัยโบราณต้องมีไหมครับมีมีมันจำเป็นใช่มันจำเป็นในการทุกวันนี้ตั้งตรงไหนก็ได้แล้วในวัดตั้งตรงไหนก็ได้ตั้งตรงไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปขึ้นบนหอกองนะมันบางวัดผมก็ตั้งสูงมันพระแก่ๆจะขึ้นไปไงโยมใช่ไหมแต่พระแก่ๆก็ไม่มีใครตีอ่ะก็ต้องมาถอดเอาระฆังข้างบนสูงเอาลงมาติดไว้ข้างล่างตีกองข้างล่างครับหอระฆังก็ไม่มีอะไรโยมให้นกพิราบอยู่นกพิราบอยู่แฟนไว้เฉยปัจจุบันนี้ก็พระอาจารย์ก็ดำเนินการจัดสร้างเสนาสนะที่ทำไปรู้สึกว่าศาลาก็ทำหอสวดมนต์หอสวดมนต์ใช่ๆอันนั้นหมดไปเท่าไหร่โอ้ยังคำนวณไม่ได้เลยโยมแต่ก็เลยน่าจะเลย10ล้านอยู่แล้วเลย10ล้านอยู่แล้วนะที่ทำอยู่ด้านหลังเนี่ยนะใช่ใช่อ๋อฮะแล้วเสร็จสมบูรณ์ยังฮะยังโยมยังยังขาดปัจจัยอีกยังประมาณอีก 80% มันหนักรายละเอียดหนักรายละเอียดใช่นะเพราะเราเล่นในการรายละเอียดเล่นไม้ผสม
ก็นี่ไม้มันราคาแพงนี่อันนี้รายละเอียดไม่ใช่เรื่องไม้ด้วยรายละเอียดก็เรื่องเงินด้วยเรื่องสมัยก่อนหาได้สมัยพอเศรษฐกิจช่วงโควิดมาก็ช้าหน่อยเราก็หยุดไปหยุดไปได้ไม่กี่เดือนก็นี่พอมาช่วงปีใหม่ก็ดำริจะทำเมนเพราะว่าเมนมันซุบโซมก็เลยว่าหยุดก่อนแต่เราก็ต้องแยกสัดส่วนให้ออกนะก็คือเงินในการบูชาวัตถุมงคลเอาไปลงเมนในการทำเมนเงินกฐินพ่อป่าทำโหสถมนต์อ๋อแบ่งทำไมต้องแบ่งพระอาจารย์แต่ถ้าเราไม่แบ่งเอาเงินวัตถุมงคลเอาไปลงทั้งตัวนู้นศาลาด้วยศาลาด้วยอะไรด้วย มันจะไม่สำเร็จทั้งสองฝ่ายโอ้มันไม่สำเร็จใช่นะต้องเอาแต่ละอย่างให้มันสำเร็จไปแต่ละอย่างใช่ตอนนี้เมื่อเรารู้ช่องทางในการใช้เงินในตรงนี้เราถึงกล้าทำเพราะผมเป็นคนคิดเยอะเราต้องคิดในให้ไปไกลข้างหน้าในการไม่ว่าไม่เดือดร้อนเมื่อทำไปแล้วมันเดือดร้อนปั๊บเราอย่าไปทำดีกว่าอย่าไปเริ่มดีกว่าหยุดไว้ดีกว่านิ่งไว้แต่ถ้ารู้ว่าไปได้เราก็ดำเนินการมีอะไรที่ทำแล้วเดือดร้อนชาวบ้านบ้างไหมครับมันตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เรียอะไรนะเพราะกฐินพ่อป่าเราก็ได้ลูกศิษย์จากข้างนอกเข้ามาแล้วก็ชาวบ้านก็นั้นเราก็จะบอกประชาสัมพันธ์เป็นช่วงๆก็จะประชาสัมพันธ์เป็นช่วงๆกฐินพระป่าก็จะบอกจะไปช่วงๆช่วงๆก็คือวันพระวันพระจะมีการประชาสัมพันธ์ในการช่วงทำบุญตอนเช้าเราก็จะได้พูดตอนช่วงนั้นเราก็จะได้บอกบุญช่วงนั้นก็จะบอกบุญไปตอนนี้ที่ลูกศิษย์ลูกหามาหาพระอาจารย์เขามาหาพระอาจารย์ให้พระอาจารย์ทำอะไรมั่งนะตอนนี้โอ้โยมสารพัดเลยตอนนี้หนึ่งทุกวันนี้เรื่องค้าขายเป็นหลักค้าขาย1ชีวิตครอบครัว1 รักษาโรคไม่หาย1ครับโหโยม108 108นะมาแบบประเภทลงหน้าทองลงอะไรมีหมดโยมมีหมดฮะมีหมดอาบน้ำมนต์มีหมดอาบน้ำมนต์ใช่นะบางคนก็เค้าเรียกบอกว่าซวยมานะ นะบางคนเค้าบอกอย่างนั้นนะว่าซวยมาไปชนคนตายบ้างขับรถไปชนคนตายบ้างหรืออะไรแบบเนี้ยนะคือไม่ได้ตั้งใจแหละแล้วไปซวยมาก็มาอาบน้ำมนต์ใช่นะแล้วพระอาจารย์อาบให้ทันทีเลยมั้ยน้ำมนต์เนี่ยก็น้ำมนต์เราก็อาบเลยเพราะว่าผมมีโอ่งประจำอยู่ข้างนอกอยู่แล้วเราก็ต้องถามด้วยสาเหตุก่อนอาบเพราะอะไร มันจำเป็นจะต้องอาบไหมไม่จำเป็นก็พรมนะฮะก็ดูก่อนดูความจำเป็นเหมือนหมอวินิจฉัยโรคใช่นะไม่ใช่ถึงโอ้โหไม่หนักหนาสาหัสไม่ต้องมาอาบล็อกอะไรแบบนี้ใช่บางทีเขาเอาเราความสบายใจเอาอาบก็อาบนะฮะแล้วก็เราก็เมตตาอยู่แล้วในฐานะพระทำได้ทุกอย่างโยมก็ทำให้หมดแหละเพื่อความสบายใจเขามาไกลเขามาไกลก็อยากให้ได้ความสบายใจกลับไปครับเราก็ทำเมื่อเขาทำไปแล้วมันสำเร็จมันก็ส่งผลเหมือนเขามาขอกำลังใจเราไปอ่ะเมื่อเราได้กำลังใจเขาไปมันก็โอเคคือพระเป็นที่พึ่งใช่มีปัญหาเรื่องอายุไหมพระอาจารย์เพราะว่าบางคนเขาบอกว่านะพระอาจารย์เป็นเจ้าวาดเป็นสมภารแต่ดูยังหนุ่มดูยังอายุไม่เยอะมีปัญหาเรื่องนี้ไหมพระอาจารย์ก็ไม่มีนะโยมถามมาก็บอกว่าบางคนมาก็อายุยังน้อยแต่ถามว่ามาเราสามารถคุยกับวัยรุ่นได้เราสามารถดึงวัยรุ่นเข้าวัดได้ครับเราสามารถแนะแนวทางบอกแนวการดำรงชีวิตการเรียนการศึกษาของวัยรุ่นได้ครับบางคนพ่อแม่ไม่ฟังนายโยมแต่เมื่อมาฟังเราเขาเชื่อหลายคนนายโยมมาเนี่ยมาฟังเราเนี่ยมาเชื่อและเราเป็นแนวทางเราและเราสอนได้แม้กระทั่งการทำงานเขายังไม่รู้เลยว่าเขาจะทำงานอะไรแต่เราสามารถบอกแนวทางได้เราก็บอกแนวทางเนี่ยเฮ้ยจะเป็นแบบนี้นะเมื่อล่าสุดนี่มาจากปัตตานีนี่ลูกสาวสองคนมาด้วยกันก็พ่อกับแม่เป็นครูเหมือนกันครับอยู่ปัตตานีครับอีกคนหนึ่งเรียนเพื่อเกี่ยวกับการวิจัยเหมืองแร่หรืออะไรเนี่ยผมก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเรียนอย่างนี้ต้องไปต่างประเทศเขาก็คุยเมื่อเราคุยถูกใจตอนแรกมาไม่คุยเลยโยมเมื่อเราคุยตัวนี้บอกช่องทางนี้คุยกับเราสบายเลยโยมไม่อยากกลับแล้วโอ้พอพี่คนอีกคนหนึ่งคุยแล้วก็ถามแล้วผมอยากจะเป็นพัฒนาชุมชนเราก็บอกว่าการพัฒนาชุมชนเราก็ต้องบอกแนวเฮ้ยต้องยังไงที่เรียกพัฒนาชุมชนเราต้องการให้ช่วยเหลือก่อนว่าการช่วยเหลือเราต้องช่วยเหลือให้เต็มที่ไม่ใช่ว่าไอ้หนุ่มก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอามันจะเป็นพัฒนาชุมชนไม่ได้นะ อะไรก็ต้องเอาแล้วเราก็บอกว่าจะเป็นพัฒนาชุมชนเราฝากไว้2 อย่างให้ไปดูคลิป2 อย่างเราให้บอกไปว่าถ้าอยากเป็นพัฒนาชุมชนได้ราชการให้ไปดูคลิปนี้นะ
ดังมากใน TikTok เราบอกนี้เลยไปดูมากแม่เขาบอกโอ้ใช่หนูก็ดูแล้วแล้วก็ถ้าอยากเป็นพัฒนาชุมชนโดยการไม่รับราชการโดยการให้แบบว่าชาวบ้านให้การให้ไปดูคลิปนี้นะนี่ให้ไปดู2ตัวอย่างดูแล้วคิดแล้วจะได้แนวทางของตัวเองว่าเราจะเราแบบบทบาทแบบไหนอันนี้พระอาจารย์ก็สามารถจะแนะนำได้แนะนำแล้วก็มาหาข้อชี้แนะจากพระอาจารย์ได้ใช่ใช่โอ้วันนี้ได้เนื้อหาสาระค่อนข้างเยอะพระอาจารย์เขาอยากจะทำบุญนะทำบุญเรื่องของกุฏนะเรื่องของที่เผาศพเนี่ยนะก็ทำบุญยังไงครับพระอาจารย์ก็มาที่วัดก็ได้หรือโอนเข้าบัญชีโอนเข้าบัญชีก็มีขึ้นแล้วมั้งนะฮะมีขึ้นให้อ๋อเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะครับว่าถ้าโอนเข้าบัญชีอะไรนะครับนะเป็นบัญชีของวัดโดยตรงนะครับเป็นบัญชีของบัญชีของวัดทางเรือโดยตรงของวัดทางเรือนะวัดทางเรือโดยตรงก็จะขึ้นเป็นชื่อผมนี่แหละครับนะฮะวัดทางเรืออยู่ที่ตรงนี้อยู่อำเภอวิเศษชัยชาญครับจังหวัดอ่างทองครับจังหวัดอ่างทองครับวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองใช่นะฮะถ้าตั้ง GPS มาไม่หลงนะถ้าตั้ง GPS มาให้พิมพ์ชื่อผมก่อนแล้วก็เอาวัดแต่ถ้าพิมพ์ชื่อวัดปั๊บมันจะขึ้นเป็นตำบลอำเภอสามโก้แล้วตำบลโพม่วงพันครับถามว่าทำไมมันขึ้นอย่างนั้นเพราะว่าของผมเป็นคาบเกี่ยวกันหลังวัดผมจะเป็นอำเภอสามโก้ครับมันก็เลยคนก็จะสับสนมันก็จะไปอีกวัดหนึ่งครับแต่ให้ตั้งชื่อเป็นชื่อวัดผมชื่อผมก่อนครับชื่อผมแล้วก็ชื่อวัดมันจะมาโดยตรงครับโอ้วันนี้ชั่วโมงหนึ่งนะเร็วมากเลยนะครับพระอาจารย์ท้ายนี้ขอพรแฟนรายการหน่อยครับพระอาจารย์ครับก็ท้ายที่สุดนะในการรับชมรับฟังทั้งได้สาระก็ดีไม่ได้สาระเราก็เอาทิ้งไว้ตรงนี้ครับเอาสาระที่เป็นประโยชน์เอาสาระที่เป็นแง่คิดเอาไปดำรงชีวิตเอาแนวทางไปก็ขออนุโมทนาด้วยเลยกับคณะญาติโยมทุกท่านที่ได้ร่วมบุญมาในการบูชาวัตถุมงคลในการได้นำปัจจัยตัวนี้มาก็ขออนุโมทนาในกุศลทักษิณาบุญที่คณะท่านเจ้าภาพทั้งหลายที่ได้ร่วมกันมาในการบูชาวัตถุมงคลมานานาประการเนี่ยก็ขอบุญกุศลขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงโดนบันดาลให้ทุกท่านจงมีอายุวรรณะสุขภาระและปฏิภาณธนาสารสมบัติจะคิดสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปได้ชอบประกอบได้ทำแล้วก็ขอให้สำเร็จทุกประการเราขอเจริญพรนะโยมนะครับสาธุครับกับท่านอยู่กับรายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงศิรินะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อนุวัฒน์อนิชิตโตนะเจ้าอาวาสวัดทางเรืออยู่ที่อ่างทอง